ับเช่นเคยในช่วงข่าว IT นะครับ iOS 14.2 Beta ปรับข้อความชี้ว่า iPhone 12ไม่มีหูฟังมาให้ในกล่องก่อนหน้านี้มีรายงานว่า iPhone 12นะครับอาจจะมีหูฟังและหัวชาร์จใส่มาในกล่องและ iOS 14.2 Beta ได้มีการปรับข้อความใหม่ที่ได้พูดถึงกับว่าหูฟังที่มีมาให้นะครับมีการรายงานข้อมูลบางส่วนนะครับของจากผู้ใช้รายหนึ่งหัวข้อความที่เปลี่ยนไปใน iOS 14.2 Beta โดยใช้คำว่า Headphone นะครับหรือหูฟังแทนคำว่า Supply Headphones นะครับหูฟังที่มาให้ชี้ว่าในกล่องของ iPhone รุ่นใหม่จะไม่มีหูฟัง AirPods มาให้นั่นเองนะครับข้อความกับการอัปเดต To reduce effort use to RF energy use a hands-free option such as the built-in speakerphoneThe supply headphone or other similar accessory ข้อความอัปเดตใหม่ To reduce exposure to RF energy use a hands-free option such as the built-in to speakerphone headphones or other similar accessory Apple ประกาศไม่ใส่หัวชาร์จมาให้ในกล่องของ Apple Watch Series 6 Apple Watch SE และรุ่นอื่นด้วยเหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อมและ iPhone 12นั่นก็มีข่าวดีมาตลอดว่าจะมีหูฟังและหัวชาร์จใส่มาในกล่องเช่นกันซึ่งอาจจะมีเฉพาะตัวเครื่องและสายถัก USB-C to Lightning นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เผยว่า Apple อาจจะจัดงานเปิดตัว iPhone 12ในวันที่13ตุลาคมนี้โดยคาดว่ามี4รุ่นคือ iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นะครับสำหรับวันนี้ในช่วงข่าวเก็บ IT ห้องจดหมายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและการชมเรื่องผมสวัสดีครับ